เทศบาลนครแม่สอดเก็บกวาดทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายกรณพงษ์คงปานรองนายกเทศมนตรีเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกผู้อำนวยการกองการศึกษานำเจ้าหน้าที่กองการศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างออกทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหน้าอุทยานการเรียนรู้ทีปังกรรัศมีโชติเยื้องสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดด้วยช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้งประกอบกับมีโครงการก่อสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและศาลหลักเมืองทำให้มีเศษไม้เศษขยะใบไม้ทางเทศบาลนครแม่สอดเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อการเกิดอัคคีภัยในวันนี้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายกรณพงษ์คงปานรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกผู้อำนวยการกองการศึกษานำเจ้าหน้าที่กองการศึกษาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่างออกทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหน้าอุทยานการเรียนรู้ทีปังกรรัศมีโชติเพื่อปรับภูมิทัศน์และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย